จังหวัดบึงกาฬบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนแข่งเรือยาวประเพณีไทยลาวเวียดนามณบริเวณถนนข้าวเม่าริมโขงอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬนายนพดลจอมเพชรปลัดจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในงานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงความเร็วแห่งลุ่มแม่น้ำโขงไทยลาวเวียดนามเพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่23ประจำปี2566ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึงวันที่10กันยายน2566ที่สนามแข่งในแม่น้ำโขงหน้าเทศบาลเมืองบึงกาฬเพื่ออำนวยอวยพรเทพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบึงกาฬสักการะบูชานับถือเช่นเจ้าแม่สองนางปู่คำแดงหลวงพ่อพระใหญ่ให้ดลบันดาลการดำเนินงานจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีปีนี้และปีถัดไปเป็นไปอย่างราบรื่นการแข่งขันปลอดภัยโดยมีนายกฤตชัยศิลปรายะท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬนายราชันวนาพรมนายกเทศมนตรีเมืองบึงกาฬนายไตรภพลำเภยพลรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนผู้มาชมงานแข่งเรือร่วมในพิธีสำหรับกิจกรรมในวันนี้ในช่วงเวลา 9:00 น.เป็นต้นไปจะเริ่มการแข่งขันเรือเล็ก12ฝีพายประเภทภายในเทศบาลเมืองบึงกาฬและการแข่งขันเรือขนาดกลางภายในจังหวัดบึงกาฬ25ฝีพายรอบคัดเลือกและช่วง 16:30 น.จะเป็นรอบชิงชนะเลิศรวมถึงวันนี้จะมีกิจกรรมจำหน่ายสินค้าโอท็อปจากกลุ่มเครือข่ายพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬและคาราวานสินค้าราคาประหยัดพร้อมเครื่องเล่นสวนสนุกแสงสีตะการตาชมวงดนตรีคอนเสิร์ตตลอดงานตามถนนเข้าเม่าริมโขงนายราชันวนาพรมนายกเทศมนตรีเมืองบึงกาฬได้เปิดเผยว่าการแข่งขันเรือยาวขนาดใหญ่ประเภททั่วไป50ถึง55ฝีพายมีเรือที่เข้าร่วมแข่งขันสาย A1 เรือขวัญภูไทย2เรือขาวมังกรเพชรสำราญ3เรือไกลทองสาย B 1เรือแม่ยอดเพชร2เรือเทพสอนใส3เรือสิงห์ดำรุ่งนาวาสาย C 1เรือเจ้าพ่อคำแดง2เรือเจ้าแม่บัวลอย3เรือสิงห์อีสานสาย D 1เรือเจ้าวรวงศ์2เรือสีพระจันทร์นาคนาวาเรือขนาดใหญ่ประเภทภายในจังหวัด50ถึง55ฝีพายแข่งพบกันหมดคัดเอาคะแนนสูงสุดมาชิงชนะเลิศมี4ลำคือ 1. เรือขุนศึกวัดโพธารามหลวงพ่อพระใหญ่ 2. เรือเจ้าพ่อจงใจหารวัดโพนงาม 3. เรือสอนพระราชวัดบุพราชสโมสร 4. เรือพรหลวงปู่เงิน VT สปอร์ตวัดเนินอุดมคงคารามนอกจากนี้ยังมีการแข่งขันเรือยาวเล็กขนาด12ฝีพายขนาด25ฝีพายและการแข่งขันเรือยาวขนาดกลาง30ฝีพายชิงเงินรางวัล 800,000 บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศอีกด้วยค่ะเกรียงไกรพรหมจรรย์ภาพข่าวสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน